สวัสดีครับชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสู่รายการ UR Gamer กับ UR เจ้าเก่านะฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม APB Reloaded นะฮะออนไลน์หรือว่า All Point Bullet นะฮะ Reloaded นะฮะก็เป็นการสอนการเล่นเบื้องต้นแล้วกันนะการเล่นเบื้องต้นมีอะไรบ้างมาถึงเนี่ยมันให้เราเลือกคนอาจจะมาถึงมันให้เราเลือกแผนที่ตรงนี้ฮะนะพอเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์แผนปุ๊บเนี่ยมันให้เราเลือกเมืองอันแรกมันคืออันนี้เป็นเมืองซานปาโลแล้วนี่คือเมืองวอเตอร์ฟอนนะฮะเอ้ยเมืองซานปาโลแต่เป็นวอเตอร์ฟอนหรือว่าตรงท่าเรือนั่นเองฮะ อันนี้ก็คงเป็นแบบว่าเป็นการสู้กันระหว่างคิวหรือว่าอะไรพวกนี้ฮะและอันล่างคือตรงนี้คือเป็นที่ซื้อของนะฮะเป็นพวกซื้อปืนซื้ออะไรพวกนี้ซึ่งเราไม่สามารถซื้อในเมืองปกติได้เราต้องซื้อที่เมืองกลางตรงนี้นะฮะในตู้เนี่ยตู้เจอเกอร์เนี่ยคือตู้ซื้อกระสุนคือเมื่อเราเดินเข้ามาใกล้เนี่ยกระสุนหมดเนี่ยเราจะยิงเลยนะฮะเมื่อกี้ซื้อกระสุนที่เราอัตโนมัติถ้าเกิดเราเข้ามายิงใกล้ๆเนี่ยเราก็เสียตังค์ไปส่วนการขึ้นรถขึ้นรถเราสามารถมีรถของตัวเองฮะเบสิกเลยรถของตัวเองมาคันแรกเลยถ้าเกิดเป็นของตำรวจก็จะเป็นรถคันนี้นี่คือรถผมนี่คือรถตำรวจรถโจก็เป็นสีแดงฮะกด F ขึ้นรถคลิกขวาเปิดไซเรนคลิกซ้ายบีบแต่แต่ผมขอบอกไว้ก่อนนะว่าเกมนี้มันจะดีเลย์นิดนึงตอนขับรถนะฮะประมาณครึ่งวิเรากดเลี้ยวไปแล้วครึ่งวิมันถึงจะตอบรับสนองตอนที่เรากดไปนะฮะต้องฝึกขับจนชินนะฮะแต่ผมเนี่ยขับจนชินมันก็ใช้ได้ออยเข้ามาแล้วเดี๋ยวตามเดี๋ยวแจ้งมาออยดีกว่าเอาละครับก็สำหรับการรับกดภารกิจคือเรากด K ครับเป็นการกดเรดดี้เพื่อรับภารกิจจากไอ้พวกหัวหน้าหน่วยของเราฮะหัวหน้าหน่วยคือใครมีครับหัวหน้าหน่วยก็จะมีตามนี้ฮะจุดเหลืองเนี่ยนะครับหัวหน้าหน่วยไอ้เหี้ยมึงแข่งรถอะไรกันตรงนี้วะกูกำลังอัดคลิปอยู่เฮ้ยหนีก่อนหลบก่อนตายซะแล้วหัวหน้าหน่วยจะมีตรงนี้ครับเราสามารถดูในแผนที่ได้นะฮะแล้วก็สามารถทุกที่ที่กดรถเนี่ยมีกูเพลย์เอ้ากรรมเริ่มภารกิจเฉยเลยเดี๋ยวผมเล่นให้ดูภารกิจนึงแล้วกันคือถ้าเรากดเรดี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมาเองเรื่อยๆฮะภารกิจมันจะมาเองเรื่อยรอคนมาครบก่อนอะไรเงี้ยไปเลยไปเลยไปเลยฮะเอาข้อไปต่อยเข้ามาได้ระยะ150เมตรการเล่นการอะไรตอนยิงจะดีเลย์สักเล็กน้อยฮะไปหันโอ้ชิบหนีนั่นแหละมาดีเฟนต์รถคันนี้ครับโอ้เฮ้ยข้าวิ่งลงตรงข้าวิ่งนี่ลงอ่ะข้าวิ่งนี่ลงอ่ะโอ้ลบโอ้ตายข้าวตายสวยซะด้วยเมื่อเราเกิดใหม่ปุ๊บเริ่มมาห่างไกลสักเล็กน้อยฮะเราต้องยืนดักรองนี้ครับยืนดักรอมาแล้วฮะเห็นชื่อแดงมาแล้วฮะยิงเงือบ
ยิงเลยยิงดิพออยู่บนน่ะกระสุนหมดดิใครเหมาวะเราก็ดูว่าเราฆ่าไป1แล้วก็ช่วย3ครับตาย1ตูมาแล้วครับเฮ้ยต้องช่วยครับเพื่อเราตายเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงยังไงในการกดข้ามหรือว่ากดขึ้นบันไดครับต้องซุ่มลองนี้ฮะใครหลายคนอาจจะงงว่าไม่ผมตัวละครมันสวยเหลือเกินอันนี้ผมไปซื้อมาจากที่อะไรวะที่ตลาดมืดนะฮะแล้วเราแต่งเอาผมสอนอีกทีว่าการซื้อของที่ตลาดมืดเป็นยังไงเน่าไปแม่ขับรถมาด้วยยืนซุ่มกันเลยทีเดียวโอ้โหรถแรงด้วยรถแรงยิงกูทำไมเนี่ยไม่ใช่คนเมื่อวานหรอวะเมื่อวานผมจะมีคุกคนเมื่อวานมาเล่นกับผมด้วยรอดักรอฮะเป็นฝ่ายดีเฟนซ์ก็ดีอย่างงี้ฮะดักรออย่างงี้เฮ้ยตกใจรอเวลาครับระเบิดไปโอ้โหระเบิดอลังการงานสร้างพระเจ้ามันก็ลงทุนเลยไม่ค่อยลงทุนเลยระเบิดภูเขาเผากระท่อมโอ้โหยูวอนชนะครับโอ้เฟี้ยวมากโอ้โหแม่งระเบิดภูเขาเผากระท่อมกันเลยทีเดียวเร่งตามจบภารกิจนี้ไปนะฮะผมก็เร่งคร่าวๆให้ดูกันนะฮะเดี๋ยวผมจะไปที่เดี๋ยวผมคุยกับคนนี้ก่อนนิดนึงอะไรครับเดี๋ยวผมก็จะไปที่เมืองซื้อของกันเลยนะฮะไปเมืองซื้อของไปฮะกด PSC ครับแล้วก็เลือกไปที่ตรงนี้ครับอ่านว่าอะไรผมก็เลยแล้วก็ไปที่นี้ครับโซเชียลไปที่จอยไปเลยเอาละครับเรามาถึงตรงที่ให้เราเลือกจุดเกิดว่าเราจะเกิดตรงไหนนะครับสำหรับในเมืองนี้นะฮะเมืองที่เราไว้ซื้อของคลิกตรงนี้เลยฮะคลิกไปเลย Spawning in Electric District นะสำหรับคนที่เราขายปืนได้ซื้อปืนของเขาได้ก็คือเป็นพวก NPC พวกนี้ฮะเข้าไปวิ่งใกล้ๆแล้วกด Q ฮะกด F กด Q โอ้แต่งตัวเซ็กซี่ด้วยฮะแล้วก็กดซื้อฮะนี่ครับมีปืนให้เลือกมากมายฮะอยู่ที่ว่าเราสามารถปลดล็อกได้ยังไงแล้วมีตังค์พอหรือเปล่าเมื่อวานผมตังค์ตั้ง 4-5,000 7,000 เนี่ยผมแต่งตัวหมดเลยว่าจะซื้อปืนลูกซองเท่าไหร่ไม่เป็นไรฮะเสร็จแล้วเราจะมาดูว่าเราไปซื้อเสื้อผ้าได้ที่ไหนกด M ครับแล้วก็เลือกที่ติ๊กนี้ครับแหมติ๊กนี้แล้วเสื้อผ้าเราอยู่ตรงนี้ฮะร้านแถวๆตรงนี้ก็มีเสื้อผ้าเราสามารถซื้อรถได้ด้วยนะฮะรถนี่ครับกาลาเนี่ยผมนี่ซื้อรถเดี๋ยวผมวิ่งไปให้ดูฮะดา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 วิ่งไปเลยเฟรมไครเซอร์โดนแล้วฟูไม่ต้องกลัวตายครับปั๊บนะฮะร้านขายรถ
ตอนนั้นก็เป็นร้านขายรถครับนะแต่เราไปอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยนี่ร้านขายรถครับ VRSO ไม่ใช่ให้ V20 NPC ซื้อรถก็อยู่นี้ครับไม่ใช่ NPC ดิร้านขายรถเลยมันจะเป็นตู้คล้ายตู้ ATM อย่างนี้นะครับกด F เข้าไปมันก็จะสามารถปรับแต่งรถเอาของเรานะแต่งสีแต่งอะไรได้นะฮะแล้วก็เลือกรถนะอย่างเงี้ยกดคัสตอมไหมแล้วก็เลือกสีเลือกไซเรนนะฮะมีเลือกไฟด้วยมันมีให้แต่งอยู่3อย่างเองอะ่ะเอาละครับกดแคนเซิลไปแล้วมาดูรถนะฮะกูจะดูรถกด add new ฮะ add newเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งมาแล้วครับรถ มันสามารถเลือกได้ด้วยฮะว่ารุ่นไหนรุ่นไหนคลาทักแวนเราจะมาดูรถอันนี้ครับดูรถแวนเนี่ยคันนี้เลยนี่รถเนี่ยมัสโซครับถ้าใครไม่รู้จักก็ดูในฟาร์ติฟิเลียที่วินดีเซลขับนะฮะเราดูคันท็อปหน่อยคันท็อปหน้าตาเป็นไงวะมันหน้าตาไม่แตกต่างอาจจะเป็นที่เครื่องนะฮะเพราะอัดคลิปจะมีเล็กน้อยนะฮะทะลักนี่ครับรถกระบะผู้รถกระบะทั้งหลายฮะพวก Fortuner พวก SUV อะไรพวกนี้จะอยู่ในนี้ในทรัคนะซื้อ Vigo สักคันดีมั้ยเนี่ยเรามาดูที่แวนนะรถตู้นะโอ้โหมันเท่จริงๆเลยว่ะน่าซื้อจริงๆเบ้ยนะสามารถซื้อไปแต่งเองครับซื้อมาไว้ช่วยเพื่อนนะเวลาขับไปทำธุรกิจอะไรเงี้ยสามารถบรรทุกได้หลายคนอยู่นะฮะเอาละครับเราไปดูตรงอื่นบ้างพวกเสื้อผ้าก็คล้ายกันนะฮะเดี๋ยวผมไปสอนวิธีการซื้อของในตลาดมืดแล้วกันนะฮะหรืออันผมเรียกตลาดมืดแต่จริงๆมันคือตลาดเขาไว้แบบตั้งของขายนะฮะแบบว่ามาวางไว้แล้วตั้งของขายอะไรเงี้ยหรือว่าที่เรียกกันว่าถ้าเกิดนึกไม่ออกก็เกมออนไลน์ทั่วไปนะครับว่าเรามีของอะไรมาเราอยากตั้งของขายอะไรเงี้ยเราสามารถซื้อได้โดยการเข้าไปที่ตรงนี้ครับนะฮะเนี่ยในตู้เขียวๆเนี่ยที่เป็นรูปเงินเนี่ยกด F เข้าไปเสร็จแล้วเราอยากซื้ออะไรอ่ะเลือกเลยครับเสื้อผ้ากดตรงนี้แล้วกดเซิร์ชปั๊บเสร็จแล้วเอ้ยมันเยอะแยะว่ะเอาไงดีวะเราก็เลือกเลยฮะอยากได้อะไรอ่ะเสื้อในเกงในก็มีครับหรือว่าเป็นพวกถ้าเกิดเป็นตำรวจจะมีพวกสะพายปืนอะไรพวกนี้ครับถุงเท้าชูชูแล้วกดเซิร์ชอีกทีหนึ่งปั๊บไอ้ที่มันตั้งกลตีโทรเนี่ยรองเท้าอย่างนี้นาวีบลูนะเราไม่รู้ว่านาวีบลูมันเป็นยังไงวะสีเป็นไงวะกดที่ครับรูปแว่นขยายแล้วรอดูแป๊บนึงนะจะเป็นสีนี้ครับรองเท้านะนี่คือรองเท้าเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยกดซื้อปุ๊บเนี่ยเนี่ยกด buy now เสร็จแล้วของมาอยู่ที่ไหนมันยังไม่เข้าตัวนะฮะเราต้องไปที่นี่ก่อนครับมาที่ตู้นี้ครับตู้จดหมายกด F เข้าไปแล้วเข้าไปที่นี่ครับอย่างนี้ฮะทุกทีตรงเนี้ยนี่ผมซื้อไปเรียบร้อยแล้วก็คือกดเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เรามาตรงนี้ครับคลิกเนี้ยเพื่อเป็นการรับของนะฮะก็เรียบร้อยกันไปนี่ก็เป็นซื้อเสื้อผ้าแล้วนี่ก็เป็นการดีไซน์ลายพวกต่างๆนะฮะก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นก็สามารถโหลดฟรีได้ที่สตรีมนะฮะอาจจะมีปัญหาบางคนอาจจะมีปัญหาแบบว่า
พี่มันล็อกอินไม่ได้อย่างงู้นอย่างงี้ลองพยายามดูสักนิดนึงครับผมแรงสมัครลองผมก็ลองดูแล้วนะผมลองสมัครไอดีใหม่แล้วก็ลองเข้าดูก็เข้าได้นะตอนผมตอนแรกจะเออร์เลอร์สักนิดนึงแล้วก็ลองเข้าใหม่อีกรอบนึงก็เข้าได้ครับนะในเมืองนี้จะไม่มีการยิงกันใดๆทั้งสิ้นนะวิวก็สวยด้วยฮะก็ขอจบการสอนเบื้องต้นเพียงเท่านี้กันแล้วกันนะเออลืมไปวิธีการเข้ากรุ๊ปเราสามารถเซิร์ชกรุ๊ปได้นะฮะเซิร์ชกรุ๊ปนี่ครับกรุ๊ปเฟรมนะกดยูเข้าไปเราก็สามารถดูกรุ๊ปได้แต่ในเมืองนี้มันไม่มีกรุ๊ปอ่ะมันต้องเข้าไปที่ในเมืองที่เราเล่นก่อนนะฮะอย่างเช่นเมืองไอ้วอเตอร์ฟรอนต์หรือว่าที่ผมบอกว่าตัวจากกลางเมืองซานปาโลอะไรเนี่ยแล้วกดเซิร์ชกรุ๊ปเนี่ยเราก็สามารถเข้าจอยกรุ๊ปเขาแล้วก็ทำภารกิจได้นะครับก็ขอจบการแคสเพียงเท่านี้นะฮะมีอะไรก็สามารถถามผมได้หรือว่าถามในเฟซหรือว่าถามในกลุ่มAPB Reloaded TH นะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์กลุ่มเฟซไว้ใต้คลิปแล้วกันนะฮะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ